กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San Andreas กับผมคนในล่า กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาดูรถกระบะคอกทึบนะครับผมเป็นกระบะบรรทุกสินค้านั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเอารถกระบะคอกทึบเนี่ยไปลองวิ่งที่สนามแข่งดูนะครับผมนะว่ารถกระบะคอกทึบเนี่ยมันเรียกคอกทึบได้ไงมันต้องเรียกตู้ทึบรถกระบะตู้ทึบนี่มันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหารถกระบะคอกทึบก่อนอันไหนเห็นไหมคอกทึบอีกและอะไรวะเนี่ยเอาละครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เสกรถกระบะคอกทึบออกมาแล้วเอ้ยกระบะตู้ทึบมันจะมาคอกทึบอีหยังกระดอกกระเดี่ยวะเนี่ยนี่ก็จะเป็นกระบะตู้ทึบนะครับผมเป็น Isuzu D-Max ปีอะไรวะเนี่ยนะครับผมโบเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโผล่ออกมาตรงหน้ารถโอ้โหมันน่าจะเป็นเทอร์โบหรือเปล่าเทอร์โบลูกเบิ่มเทิมเลยครับนี่ทะลุออกมาตรงบัมเบอร์ด้านหน้าเลยครับรถคันนี้ก็ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็เอาไปเล่นให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงกันสักหน่อยเหมือนว่าจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนเคปลาร์นะครับผมในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับเอ้ยเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผมเอาตัวละครเป็นลุงยามมานะครับผมลุงยามนี่เป็นลุงยามประเทศไทยด้วยนะมีธงชาติไทยติดอยู่ที่แขนด้วย wow. เป็นยามหรือตำรวจวะเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจซะมากกว่านะครับผมตำรวจจราจรอะไรแบบนี้นะครับผมในส่วนของล้อก็จะใส่เป็นล้อเลล้อเล6ก้านนะครับผมเอ๊ะแต่ล้อหน้านี่ไม่ใช่ล้อเลนะครับล้อหน้าเป็นล้ออีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมล้อหน้านี่ฮะเป็นตู้ทึบตู้สินค้านะครับผมเป็นรถวิ่งสินค้านะครับผมรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับผมว่าเสียงรถคันนี้นี่มันจวดจ้าดสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันสักหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวถามจริงเสียงรถผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับผมเหมือนว่าจะเป็นเสียงแปลกใหม่ที่ผมเพิ่งจะได้ยินในเกม GTA นะครับเฮ้ยถามจริงไอเสียงมันเพราะมากเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ในเกม GTA มาก่อนเลยมันมีความสมจริงมากกว่าคันที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะตามความรู้สึกที่ผมแบบได้ยินเสียงแล้วฟังใหม่อีกรอบนึงเฮ้ยสุดจริงสุดจริงโอ้โหเป็นเสียงใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอันนี้คือผมไม่ได้พูดโอเวอร์จนเกินไปนะครับนี่คือเสียงใหม่จริงๆเลยเดี๋ยวเราไปลองขับกันสักหน่อยครับแต่เสียงตอนวิ่งเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับเสียงตอนวิ่งออกมาแต่ผมชอบเสียงตอนเบิร์นยางมากเลยครับผมเสียงมันเหมือนจริงมากเลยแต่พอเวลาวิ่งแล้วมันเสียงค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนตอนเบิร์นยางเลยครับมันน่าจะมีมุมกล้องภายในนะมันไม่มีมุมกล้องภายในโอ้มีแต่มุมกล้องหน้ารถครับโอ้โหตู้ทึบมันสูงเอาซะผมมองไม่เห็นทางเลยเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเสียงก็เพาะใช้ได้อยู่นะนั่นไงว่าแล้วไงผมมองไม่เห็นทางถือว่าเสียงรถผมให้สัก7เต็ม10เลยละกันนะครับผมเสียงรถนะฮะเพราะว่าเสียงมันสมจริงตอนที่เบิร์นยางอย่างเดียวนะครับแต่พอขับแบบนี้แล้วเสียงมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยมันไม่มีความสมจริงเอาซะเลยนะครับเหมือนว่าผมจะมาผิดทางเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขับไปที่สนามแข่งเด็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้เนี่ยไปแข่งเด็กกับรถมอเตอร์ไซค์สนามที่เราเคยเล่นมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ยินเสียงรถหรือเปล่านะครับผมพยายามปรับให้เสียงในโปรแกรมที่ผมได้คอร์ดเนี่ยมันดังมากที่สุดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคบรรยากาศกำลังดีนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเสียงในเกมขึ้นอีกนิดนึงละกันนะครับผมมันจะได้แบบได้ยินแบบทั่วถึงแต่บางทีผมก็ไม่อยากจะเอาเสียงในเกมให้มันดังมากกว่าไมค์ที่ผมพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเกมมันจะกบไมค์พูดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะปรับดังสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะขับยากหน่อยนะครับผมพอดีว่าผมมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยโอเคครับผมเราจะค่อยๆไปรถวิ่งสินค้าแต่งซิ่งนะครับผมรถตู้ทึบซิ่งโอเคข้างหน้าเราโล่งๆฮะเสียดายมดตัวนี้มันไม่มีความเร็วบอกนะครับผมมันไม่ขึ้นความเร็วบอกเลยนะครับผมว่ารถตอนนี้เราวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถเลือกสีรถได้นะครับผมเราอยากได้สีไหนเราเสกเราเลือกสีได้เลยนะครับนี่ก็อุ๊ยนี่โอ้โหว่าจะไม่หาเรื่องตำรวจแล้วนะไปรู้จักเปล่าพี่นี่มันสายแทรกก็เรียกว่าสายรอดเปิบเปิบเปิบอย่างเซียนฮะเปิบเปิบโอ้โหเอ้ยไม่เทพจริงอย่าหาทำนะครับแบบนี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็เดินทางมาใกล้จะถึงที่สนามแข่งรถแล้วนะครับไอ้ชนอะไรโอ้ชนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมต้องแวะเอารถกระบะตู้ทึบไปซ่อมสักหน่อยเป็นไรไม่รู้เนี่ยพูดชอบว่าคอกทึบเนี่ยถ้าคอกมันก็ควรจะเป็นคอกสิเป็นคอกเป็นโครงสิแต่ถ้าตู้เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบทึบๆเขาจึงเรียกตู้เอ้ยรอบนี้ได้เป็นสีแดงว่ะแต่ผมไม่ค่อยชอบสีแดงสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีใหม่ละกันนะครับถ้าสีขาวแบบนี้ผมว่าน่าจะแจ่มเพราะว่าผมชอบสีขาวเอ้ยเหมือนว่าจะได้สีดำมาเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อเป็นสีเทาๆนะครับผมไม่ใช่สีดำนะฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่ทางเข้าสนามแล้วนะครับแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าผมจะเอารถขึ้นสนามได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันบั๊กตรงหน้าสนามทางขึ้นตรงนี้ครับมันบั๊กครับเหมือนมันมีโมเดลอะไรบางอย่างกั้นอยู่นี่ครับเห็นไหมฮะอ๋อได้ก่อนจะไปแข่งรถมันก็ต้องมีการจอดเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนเนี่ยแต่เนี่ยผมไม่ฟังเสียงอีกรอบนึงนะเป็นเสียงแบบตอนเบิร์นยางมันสมจริงมากเลยครับเห็นไหมเสียงแบบคนละเรื่องกับตอนที่เราขี่ออกมาเลยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นที่โมเดลเสียงเขาผมไม่รู้ดิผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่นักลงม็อดนะครับโอเคจอดเติมน้ำมันสักครู่นึงแล้วลงมาแบบว่ายืนเอ็กรอหน่อยแหมไอ้เข้าท่าเลยว่ะคุณตำรวจจราจรจะมาเป็นแข่งแดกนะครับผมใส่สนับมือมาด้วยเป็นไง หน้าตานี่อย่างแบบอย่างกวนเลยฮะแม่หน้าตาพร้อมหาเรื่องนะครับอุ้ยด้านในเป็นเบาะแต่งด้วยนะครับผมเบาะรุ่นอะไรวะเนี่ยผมมองไม่ชัดสักเท่าไหร่ครับผมเบาะด้านในฮะมันเป็นเบาะไม่รู้ดิยี่ห้ออะไรโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาลองไปทดสอบประสิทธิภาพความแรงกันสักนิดนึงมา ขอบแผนด้วยนะฮะมาครับผมรอบแรกครับ NRG 500นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นรถรุ่นไหนโอ้เวฟ110นะครับแต่ทำไมรถผมมันเหาะแบบนี้โอ้มันโกงนี่วะ โอ้ยรถผมมันออกตัวบนฟ้าเนี่ยมันไม่ได้นะแบบนี้โอ้เหมือนว่าการแข่งขันมันจะมีการบั๊กเกิดขึ้นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมุมกล้องแบบนี้มันลอยบนฟ้าแน่นอนเลยหรือว่าไม่เกี่ยววะมาโอ้โหเฮ้ยรอบนี้พอตามได้อยู่แต่ไม่ทันแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ทันแล้วฮะ
คู่แข่งเรานี่ไปเร็วซะเหลือเกินครับโอ้โหแพ้อีกแล้วนะครับผมเหมือนเป็นการต่อให้คู่แข่งแบบอย่างแบบไกลเลยฮะตอนที่เรากำลังแลนดิ้งลงมาจากท้องฟ้าโอ้แบบนี้เนี่ยมันก็แพ้ทุกรอบพอดีแต่มันจะมีรถบางคันที่เราอาจจะสู้ได้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะออกตัวช้านิดนึงก็ตามเดี๋ยวผมขอแข่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็มีคันที่แรงมากไม่แรงมากนะครับผมโอเคมารอบนี้เป็น BF 400แล้วกันนะครับไปฮะรอบนี้ยังไงครับผมโอ้เหมือนจะทันแต่ก็ไม่ทันนะครับมอเตอร์ไซค์มันระยะทางมันสั้นๆนี่เรากินยากนะครับโอ้โหแพ้ไปอีกแล้วนะครับผมนะฮะมาแพ้ช่วงจะเข้าเส้นพอดีเลยนะครับผมอีกนิดเดียวเองเราก็ตามทันแล้วถ้าทางมันยาวกว่านี้เราก็อาจจะตามทันอยู่นะครับอันนี้ก็บอกยากเหมือนกันเดี๋ยวเราไปแก้มือใหม่อีกรอบนึงนะครับผมไม่รอบนึงแต่เอามันทุกคันเลยมาดูว่าผมจะชนะสักรอบไหมผมว่าถ้าผมแข่งกับไอ้คันที่มันยกล้อผมว่าผมอาจจะสู้ได้วะมารอบนี้เวเฟอร์นะครับผมเฮ้ยรอบนี้เหมือนมันจะเตี้ยลงแล้วเออมันต้องแบบนี้เออนี่สูสีเอ้ยไปแซงตู้ทึบซิ่งโอ้โหยังเอาบอกเลยนี่รอบนี้เราเป็นผู้ชนะผมบอกแล้วไงว่าถ้ารถผมมันไม่แลนดิ้งลงมาตอนออกตัวโอกาสที่ผมชนะก็สูงเหมือนกันเออเมื่อกี้เราแข่งกับรุ่นอะไรนะเวเฟอร์ใช่ไหมทุกคนเวเฟอร์นะจำไว้นะครับผมรุ่นเวเฟอร์นี่เราเป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมรุ่นต่อไปนี่ถ้าเราออกตัวไม่แลนดิ้งลงจากท้องฟ้าเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ได้ 100% นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฮะรุ่นต่อมาจากถัดจากรุ่นเวเฟอร์เป็นคอปไบค์นะครับอุ้ยคอปไบค์คันนี้ผมว่าน่าจะตึงว่ะโอ้โหคันนี้เราบักว่ะแถมรถคันนั้นมันแรงด้วยดิไปเอาดิโอ้โห2รอบติดนะครับผมที่เราเป็นฝ่ายนำนี่ขนาดพี่แลนดิ้งมาจากท้องฟ้านะเนี่ยก็ยังเอาชนะได้นะครับผมสงสัยเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วนะอิซูซุเราเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วรอบมันเริ่มแบบมันเริ่มโหดมันเริ่มตึงแล้วครับทุกคนนะฮะเมื่อกี้รถคอปไบใช่ไหมครับผมมีเวเฟอร์กับคอปไบนะครับผมที่เราแข่งชนะไป2รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมมันคือรุ่นอะไรนะครับหวังว่ามันจะไม่แลนดิ้งนะครับผมซันเชสนะครับผมรุ่นต่อมาเป็นซันเชสนะครับเหมือนจะเป็น KR หรือเปล่านะครับโอ้รอบนี้แลนดิ้งอีกแล้วนะฮะเครื่องพี่เริ่มร้อนแล้วน้องโอ้ยสูสีมอเตอร์ไซค์มันก็เอาเรื่องว่ะโอ้ยเกือบทันนิดเดียวจริงๆครับผมนิดเดียวจริงๆเลยโอ้แม่ถือว่าสูสีเอาเรื่องเลยครับผมรอบนี้ฮะแม่คุณตำรวจบอกโอ้แค่นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับผมเราเกือบจะชนะอยู่แล้วนะครับผมรอบไปไหลไปเนี่ยรถตำรวจไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไปเร็วกว่ารถกระบะซิ่งเรานะจริงๆมันควรจะเป็นกระบะซิ่งเราที่ควรจะไปได้เร็วกว่านะครับโอ้แม่น่าเสียดายจริงๆเลยครับทุกคนมารุ่นเมื่อกี้เป็นรุ่นซันเชสใช่ไหมครับที่เราแข่งมาครับผมมาดูรุ่นต่อมาเป็นฟรีเวย์นะครับผมฟรีเวย์มาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับ CBR S1000 โอ้เป็น S1000 นะครับผม S1000 แพ้กระบะโอ้ย S1000 ทำไมอืดจังอะน้องโอ้ยเป็นไปได้ยังไงรอบนี้เราชนะ S1000 Double R นะครับผม BM S1000 นะครับผมใช่ปะ BM 1000 S Double R อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับผมแต่เราเป็นฝ่ายชนะนะแต่กระบะซิ่งเราสู้เว็บ110ไม่ได้นะครับผมแต่เอาชนะ S1000 ได้นะครับครูก็ยังแบบงงๆอยู่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับผม
เดี๋ยวเราไปดูกันรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่ารุ่นเมื่อกี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะฟีเวเหรอหรือว่าอะไรวะฟีเวต่อมาก็เป็นฟากิโอนะครับผมฟากิโอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟากิโอนี่สู้ได้หรือเปล่านะครับโอ้แลนดิ้งสูงอีกแล้วฮะเป็นดีมซุปเปอร์คัพนะครับไปฮะโอ้โหพี่แกเล่นออกตัวยกรออีกแล้วเด้อครับผมแม่พี่แกนี่ไม่คิดจะแข่งกันเลยหรือไงนะครับผมเล่นเอาออกตัวพี่จะยกตัวยกรอให้สุดทางเลยหรือไงเนี่ยแม่โอ้โหเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนะครับเอ้ยทุกคนผมสงสัยว่าทำไม2คันแรก3คันแรกเราสู้ไม่ได้วะแต่ทำไมหลังจากนั้นมาเราสู้ได้เกือบทุกคันเลยถึงแม้อาจจะมีแพ้บ้างนะครับแต่คือมันก็ยังสูสีนะไม่เหมือนคันแรกคัน2นะเดี๋ยวผมจะขอแข่งให้จบก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกลับไปแข่งกับคันแรกใหม่ว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะการแลนดิ้งของรถเราก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็มีส่วนมาคันสุดท้ายพิซซ่าบอยนะครับผมมาดูกันว่าพิซซ่าบอยนะฮะเราจะสู้ได้หรือเปล่าฮะไปครับเป็นดีมนะฮะโอ้ยมาแล้วแซงว้าวเราเป็นฝ่ายชนะนะครับผมแม่แต่ก็เกือบแพ้นะออกตัวมาในโอ้รถพี่แกในรอบต้นถือว่าแบบแรงมากเลยนะครับแต่รถเราก็ยังแบบว่าสามารถตามมาได้ตอนจะเข้าเส้นพอดีเลยนะครับทำให้เรานี่เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลองกลับไปแข่งกับคันแรกดูสักหน่อยนะครับผมว่าทำไมคันแรกเราถึงแพ้นะครับเป็นเพราะการแลนดิ้งหรือเปล่านะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมาครับมันเป็นเพราะว่าการจอดรถของเรามันมีส่วนหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมภาพมันว่ามันมีส่วนว่าแต่คนนี่ขึ้นมาขี่บนรถเราแล้วฮะโอ้โหคันแรกมันแรงจริงทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่มีการแลนดิ้งจากท้องฟ้าแต่เราก็แพ้อยู่ดีว่ะทุกคนครับโอ้เหมือนว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเจอตัวตึงจริงๆแหละคันแรกกับคัน2คัน3เนี่ยคือมันแรงจริงครับผมเราจะหาข้ออ้างมาแบบมาเถียงเอาชนะไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยรอบนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ารถเราสู้ไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมแม่เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยครับผมโอ้โหแข่งตั้งแต่เช้าตอนนี้18โมงแล้วครับผม6โมงเย็นแล้วฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถคอกซิ่งที่เรามาเล่นในวันนี้นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปจอดแบบเท่ๆตรงปั๊มน้ำมันสักหน่อยละกันนะครับผมโอเคครับทุกคนครับก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเลยนะครับผมกับการเอารถกระบะตู้ทึบนะครับผมมาลองแข่งที่สนามแดกแข่งกับมอเตอร์ไซค์นะครับผลปรากฏว่าก็สู้ได้ประมาณ3คันนะครับ3คันนี่แหละไม่เกินนี้หรอก 3-4 คันนี่แหละแต่ 2-3 คันแรกนี่คือเราสู้ไม่ได้เลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการแลนดิ้งบ้างหรือว่าด้วยแบบรถคู่แข่งมันก็แรงจริงเลยนะครับผมเพราะว่ารอบเมื่อกี้ที่เราวิ่งเนี่ยเราไม่ได้มีการแลนดิ้งจากท้องฟ้าเราก็วิ่งสู้ไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกม GTA หรือว่าชอบรถกระบะซิ่งก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองให้ผมด้วยนะครับผมนะถ้าใครที่ชอบแนวขับรถอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยววันนี้ตำรวจจราจรขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ